นะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับผมมาโอ้โหมีความสุขทุกครั้งที่นั่งตรงนี้นี่ครับเหรียญ นี้เลยพี่เออ่ะใครต้องมีใครเข้ามายุ่งกับพระผมแน่พระผมถึงกลับด้านเนี่ยขอกลับบ้านให้พี่หน่อยครับนี่เหรียญนี้แท้หรือไม่แท้ครับอย่างแรกนะครับเหรียญนี้แท้หรือไม่แท้ก่อนทุกวันนี้พ่อปานวัดดงตาเล่นง่ายจบสุดก็ของเก๊เขาเรียกว่าเพิ่งจะดังของเก๊ก็เลยเพิ่งจะทำพอเพิ่งจะทำเนี่ยก็ยังไม่เก่าเราก็แยกกันได้โดยง่ายเลี้ยงใส่กล่องนะพี่นะนะครับฟังคอมเมนต์จากเพื่อนๆก่อนแท้ในเหรียญเขียนปีพ.ศ. 2479เนื้อหาอายุโลหะของเหรียญเนี้ยใช่ตรงยุคปี2479ไหมที่มีมูลบอกต้องยกครับแน่นอนครับเหรียญนี้ดูแล้วก็จะเหมือนกับน้องๆพ่องเงินบางคานหน่อยใช่ไหมครับน้องๆพ่องเงินบางคานหน่อยไม่ตรงยุคนะเพราะอะไรหรือตรงยุคเพราะอะไรไปหยิบถาดเหรียญหล่อให้พี่หน่อยครับเราก็มาดูกันง่ายนิดเดียวเราก็ต้องหยิบเหรียญหล่อแต่ละยุคมาดูอยู่เป็นกล่องใสๆป่ะลูกพระหล่ออ่ะนี่อย่างนี้7กว่าอันนี้ประมาณ 2,500 ใช่ไหมครับเพื่อนๆถ้าเป็นพระหล่อหลังปี 2,500 เดี๋ยวผมหยิบหล่อหลังปี 2,500 ให้ดูสำคัญนะการดูพระเนี่ยต้องรู้อายุของพระให้ได้เราแยกอายุได้ชัดเจนจากความแห้งของผิวอันนี้กับอันนี้เก่ากว่าแล้วก็ไล่มานะเก่าเก่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ใหม่ใหม่เลยแยกได้ไหมครับเพื่อนฉะนั้นอันนี้สำหรับผมนี่คือตรงยุคปี79เห็นไหมถ้ายุคใหม่นี่เนื้อหาแบบนี้คนละเรื่องครับเห็นไหมพอสดวัดปากน้ำนี่คนละเรื่องแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้เก่าและสวยโลหะอมเขียวนี่ใหม่ใหม่ใหม่แบบนี้นะครับค่อยๆเรียงกันที่เรียงดูถ้าดูพ่อทาปนียงแตกก็น้องๆพ่อทาปนียงแตกหน่อยนะฮะฉะนั้นเหรียญ นี้พบมากที่ไหนใครเคยเจอเหรียญ นี้บ้างแล้วพกตามพื้นที่ไหนเอาว่านี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ช้างที่ไหนบอกเลยครับปัจจุบันพยายามจะเล่นเป็นหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตประทุมธานีโอ้ว่าถ้ำขุนแผนต้องบอกครับว่าเหรียญว่าถ้ำขุนแผนสบายใจได้ครับเหรียญ นี้นะครับพยายามจะเล่นเป็นพระเถราจารย์ที่ชื่อช้างก็จะมีอะไรมั้ยฮะพ่อช้างศิลามูลพ่อช้างวัดเขียนเขตใช่มั้ยนะ
ก็ไปแช่อยู่ที่พ่อช้างวัดเขียนเขตสนานแต่คนปทุมซื้อไหมล่ะพี่กุ้งกิ้งได้มา2 เหรียญมาทำคุณแผนสุดยอดครับยุคใกล้กับพ่อคล้ามบางระกำนะครับใกล้เคียงพ่อคล้ามบางระกำนครปฐมนะครับตอนนี้จะบอกว่าเป็นพ่อช้างเขียนเขตปทุมธานีนี้เห็นจะมิใช่เห็นจะมิใช่แต่ก็ขายเป็นพ่อช้างวัดเขียนเขตกันมันนานใช่ไหมครับพี่ตีปทุมนามสกุลปทุมพอดีเลยไม่น่าใช่พ่อช้างเขียนเขตครับไม่ใช่ครับพี่ธีรวัฒน์บอกว่ากาญจนบุรีใช่ไหมเหลือ2 แห่ง คือกาญจนบุรีกับนครปฐมได้พยอดพนิ่มพ่อทาเหรียญหล่อที่ลงพ.ศ.2479ชัดเจนมีพ.ศ.ชัดเจนด้วยไม่ควรราคาถูกใช่ไหมพอลงพ.ศ.ชัดเจนเนี่ยในสมัยก่อนในปี79จะสร้างวัตถุมงคลได้ดีไม่ง่ายแน่นอนก็เหลือพ่อช้างศิลามูลพ่อช้างเขียนเขตไม่ใช่แล้วนะพ่อช้างเขียนเขตไม่ใช่แล้วมาอ่านภาษาขอมกันพ่อทากับเขาเขียนพ่อช้างไงพี่เขาไม่ได้เขียนพ่อทาอ่ะมีนครปฐมเข้ามาขอปากกาหรือไม้จิ้มฟันก็ได้สูตรนี้ต้องนครปฐมอะไรหลายอันลูกพี่สุรชัยบอกมีเรื่องเล่าครับอาจารย์เมื่อวานอิจฉาอิจฉาอิจฉามากเต็งโต๊ะ789นี่อิจฉาแน่นอนครับพี่ปทุมบอกว่าคล้ายรูปถ่ายพ่อช้างศิลามูลครับอ่ะขอรูปถ่ายท่านส่งอินบ็อกซ์หน่อยนี่คือวิธีการคุยเรื่องพระเครื่องแบบเป็นเหตุและเป็นผลคนปทุมบอกไม่ใช่ปทุมแล้วนะนี่คนปทุมบอกเองว่าไม่ใช่ปทุมแล้วคนมาทูมบอกไปนครหนมเลยคนนครหนมว่าไงนะก็ไปปล่อยใครอะครับพี่ณภัทรบอกผมหน่อยเอ่ยชื่อได้ไหม ให้เขาส่งรูปที่ว่าคล้ายมานะพี่ณภัทรนะครับก็เขาไปปล่อยใครบอกชื่อผมหน่อยได้ไหมบอกได้เลยก็ถ้าเก้ผมก็คืนให้เอาสตาร์ทเริ่มต้นก่อนนะ10,000ถ้าเก้นะพระอะไรเนี่ยพระอะไรและใครเป็นคนบอกน่าสนใจนะครับหรือจะบอกในอินบ็อกซ์เพจก็ได้นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะที่เราจะได้บูรณาการพักเครื่องไปด้วยกันน่าสนใจนะพี่ณภัทรถ้าบอกหน้าไลฟ์ได้ก็ดีบอกหน้าไลฟ์ไม่ได้ก็อินบ็อกซ์เพจนะก็เล่นกันเป็นวัดเขียนเขตมายาวนานแต่ถ้าเป็นวัดเขียนเขตจริงเหรียญ นี้ต้องหลายแสนก็เหรียญรุ่นแรกก็จะแตะล้านแล้วใช่ไหมฮะเอาก่อนเพื่อนพี่ชื่ออะไรด้วยที่เช่าพระผมไปน่าสนใจอาจจะเป็นความจริงก็ได้ไอ้ความจริงเนี่ยก็คือว่าเพื่อนพี่เช่าไปเพื่อนพี่ชื่ออะไรก่อน
เอออ่ะส่งรูปเข้าอินบ็อกซ์แล้วอ้าวนี่สนุกครับแอดมินดูแลกันเออเนี่ยนี่คือสนามพระเครื่องออนไลน์ที่พูดคุยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่สุดนะครับเพราะว่าพระทุกองค์อ่ะถ้าเกิดว่าซื้อจากเพจเราเรามีเขาเรียกนะหลักข้อมูลในอินบ็อกซ์ประวัติไว้หมดนะครับก็อยากรู้ว่าแท้หรือเก๊นะครับนะฮะก็เอาง่ายๆก่อนคือเพื่อนที่ซื้อไปเพื่อนพี่จะชื่ออะไรนะครับแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะพี่สร้างความสับสนทั้งบางคนอ่ะที่เขาเชื่อผมก็คิดว่าบนพันทิปดูพาไม่เป็นใช่ไหมเออถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะเราก็ต้องเอาความจริงมานั่งคุยกันว่าเพื่อนพี่อ่ะชื่ออะไรเพราะว่าเรามีบัตรรับประกันให้ทุกองค์ถูกป่ะล่ะใช่ต้องครับใช่พี่มงคลบอกว่าติดตามในไลน์และ YouTube ศึกษาเหรียญและต่อมาศึกษาพระสมเด็จจนหาพระสมเด็จได้ภูมิใจมากเป็นบุญของผมด้วยได้พิมพ์พระเกศโย7ชั้นมากับสมเด็จ100ปีพร้อมกันมาเลยสุดยอดครับครับอ้าวในอินบ็อกซ์ไม่มีอ้าวนะครับเช่าพระผมเวลาเดือดร้อนเอาไปปล่อยเดือดร้อนเอามาคืนผมได้ตังค์เลยอันนี้จะอันนี้เขาเรียกว่าโกหกจับได้แล้วนะอันนี้เขาเรียกโกหกจับได้แล้วถ้าเดือดร้อนเนี่ยเอามาคืนผมเนี่ยได้ตังค์เลยนะพระผมเนี่ยเอ้าใครเคยนะครับเช่าเปลี่ยนเทินไลฟ์ผมมากเอาบอกหน่อยดิว่าถ้าเดือดร้อนเนี่ยมาหาผมได้ตังค์เลยไม่ต้องเอาไปไหนนะพระเนี่ยมันต้องเอามาคืนเจ้าของเดิมก่อนแล้วจะใช้ตังค์ถ้าไม่คืนถึงเอาไปปล่อยนะถูกต้องเดี๋ยวเช็คเฟซพี่ธพัฒน์เขาที่เขามีตัวตนมาอันนี้มันจะเป็นการโกหกจับได้เอาแล้วนะพีเตอร์บอกว่าซื้อทองร้านไหนก็ไปคืนร้านนั้นเฉกเช่นเดียวกันครับใช่ก็แต่ถ้าซื้อพาร้านผมเนี่ยเอามาคืนผมเนี่ยได้ตังค์ทุกคนครับจับได้ค่าขนมพี่เอ็กบอกสันขวานให้กำไรด้วยโอ้โหนะฮะใครมาให้ลูกพี่อมหนูเกือบได้กินหนมแล้วเดี๋ยวคุยทีละประเด็นก่อนนะจะเอาประเด็นพี่ณภัทรก่อนเพื่อนพี่ชื่ออะไรซื้อพระเราไปแค่บอกชื่อเราก็เปิดอินบ็อกซ์เพื่อนพี่ก็มีประวัติแล้วแล้วเวลาเดือดร้อนเอามาให้เราก็ได้ตังค์กันทุกคนเดือดร้อนเอาไปบนห้างคือถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะเท่ากับพี่อ่ะไปบอกว่าคนบนห้างก็ดูพระไม่เป็นด้วยนะไม่ดีอีเมืองทองยูไนเต็ดบอกว่าผมเคยคืนครับได้เงินคืนจริงครับเออผมก็ยังงงเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนพี่เอาใจเย็นๆก่อนนะครับอ๋อถ้าซื้อพระอะไรจะผมไปพี่บอกได้เลยครับเพื่อนเก่าแค่ว่าเพื่อนพี่ชื่ออะไรอ่ะผมเซิร์ชในอินบ็อกซ์เพจผมก็ขึ้นแล้วนะครับพี่โอชัดเจนอยู่แล้วครับ43ล้านยังเคลียร์จบเลยมีคนด่ากากตดด้วยนะครับไอ้ดีดอ่ะมันดีดไม่ได้หรอกครับอยากให้ดีดด้วยในตอนนี้อยากให้ดีดด้วยเพื่อนพี่ชื่ออะไรแล้วซื้ออะไรไปแค่บอกชื่ออย่างเดียวอ่ะข้อมูลในอีบ็อกซ์ก็มีอยู่แล้วครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าพี่อ่ะไม่บอกว่าเป็นใครเนี่ยมันส่อความหมายว่าพี่ต้องเป็นกลุ่มใครสักคนถูกไหมฮะเรียกง่ายๆว่าสู้เขาไม่ได้คือประมาณว่าสู้เขาไม่ได้ก็เลยใช้วิธีที่มนุษย์เขาไม่ทำกัน
ก็เลยใช้วิธีที่แบบว่าอะไรนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนมาทำกันอ่ะเพราะถ้าคนพ่อแม่สั่งสอนก็จะไม่ทำแบบนี้ไงจะเตะออกไปทำไมล่ะครับก็เอาไว้ให้เขาอยู่ดูความจริงไปเผื่อนอย่างน้อยๆอ่ะนะครับความจริงเป็นทานวันหนึ่งเขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคมก็ได้พี่นิด TWC นะครับแพลวเหรียญดวงไปครับอาจารย์โอ๊ตขอซื้อคืนกำไรด้วยกำไรด้วยนะครับนะฮะณเวลานี้ก็คือตกลงแล้วพี่อะไรนะเขาชื่ออะไรนะณภัทรพี่ณภัทรณเอ้ยณเอ้ยนะณภัทรนะครับนะคือโดยความเป็นปกติของคนเนี่ยถ้าเขาไม่มีอะไรต่อกันน่ะเขาก็จะไม่มาทำอะไรแบบนี้ฉะนั้นก็คือต้องเป็นคนที่ประมาณว่ามีอะไรต่อกันแต่ประมาณว่าสู้ตรงๆกับเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยใช้นิสัยแบบที่พ่อแม่ไม่ค่อยสั่งสอนน่ะมานะครับมาอะไรนะมาทำอะไรแบบนี้แล้วโกหกจับได้ด้วยฮะโกหกไม่เนียนโกหกไม่เนียนด้วยคือพ่อแม่นอกจากสั่งสอนให้เป็นคนดีไม่ได้ยังไม่ได้สั่งสอนการโกหกให้เนียนมาด้วยพี่ชยันเบียร์บอกว่าผมเช่าสิวลีเพราะกวนมา 2,500 มีคนมาขอเช่า 20,000 ผมยังไม่เอาเลยพระอาจารย์ดูพระขาดครับเป็นศิษย์เก่าสายเพราะกวนนะครับไม่เรียนไปเรียนมาใหม่เอาหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวให้มินเช็คก่อนว่าเฟซเขามีตัวตนไหมนิดนึงเห็นไหมครับเวลามาพิมพ์เนี่ยผมยังเปิดโอกาสให้คุณฉีกหน้าผมเต็มที่ในไลฟ์ผมด้วยพิชาพันธ์บอกว่าผมเคยคืนพระสันขวาน 700,000 กว่าแอดมินบอกให้ส่งกลับได้เลย วันโอนเงินคืนตามจำนวนผมยืนยันเลยครับนะได้เงินคืนตามจำนวนมีมาตรฐานแน่นอนครับจากโกหกยังไม่ฉลาดเลยนะครับก็ถ้าเกิดเช่าพระจากเราไปต้องการใช้ตังค์อ่ะผมบอกเลยครับว่าได้เงินทุกคนนะฉะนั้นก็ในเนี้ยนะเดี๋ยวเช็คเฟซก่อนมีตัวตนไหมไม่มีครับมีรูปดำๆไม่มีตัวตนด้วยใช่ครับเฮ้ยอ่ะมาโอเคอ่ะผ่านหนึ่งเรื่องส่วนพี่ตีปทุมที่ส่งรูปนะครับอ่ะมาเอาเรื่องที่เป็นสาระต่อพ่อช้างวัดศิลามูลมาเอาส่งเข้าอินบ็อกซ์ให้หน่อยแอดมินบอกว่ายังไม่มีรูปส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจครับส่งมาในอินบ็อกซ์เพจหน่อยครับพี่โอเคหน้าตกกระบาลนะพี่จะรอมายังไม่เคยอย่างไรเรื่องเกมบอกต่อคือจริงๆคุยกันบนความจริงถูกไหมฮะก็เล่นกันบนความจริงมันก็จะมีความสุขกับความจริงไงครับใช่ก็คือแค่บอกว่าเอาพระไปให้เคดูเนี่ยให้หมื่นหนึ่งถ้าพระองค์ที่ซื้อไปน่ะเก๋จริงอ่ะเพิ่มไปสตาร์ทก็อีกหมื่นหนึ่งนั่งเข้ามาเฉยๆได้ตังค์สองหมื่นแล้วอะครับอ่ะถ้าฉะนั้นแล้วนะฮะเห็นไหมแล้ววิธีแบบเนี้ยพอเวลาคุณน่ะไปโจมตีใครไม่สำเร็จมันกลายเป็นผมหล่อเลยแล้วพอเป็นผมหล่อเนี่ยถูกไหมมันจะกลายเป็นไอ้ฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้รู้อีโนอีเนกับคุณเนี่ยดูแย่ไปเลยฉะนั้นนิดนึงวันหลังอะถ้าจะเข้ามาโจมตีอะขอเอาแบบว่าอย่าให้มันเป็นแบบนี้เพราะเวลาคุณโจมตีไม่สำเร็จอ่ะมันกลายเป็นผมรอเห็นป่ะแล้วคุณนั่งดูไลฟ์อยู่อ่ะคุณก็เจ็บใจขนาดมาแบบนี้แล้วมันเหมือนนางกระแลงอ่ะเวลาแกล้งนางเอกไม่สำเร็จอ่ะก็จะกลับไปกรี๊ดในห้องอ่ะแล้วก็เอามือปัดโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะคุณเคยดูไหม เราอย่าเป็นอย่างนั้นดิครับใช่ไหมเหมือนพอวางแผนแกล้งนางเอกไม่สำเร็จถูกป่ะกลายเป็นนางเอกแฮปปี้เอนดิ้งนะ
นายสายตาแขกในการเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็กรีดเอามือปัดโต๊ะเครื่องแป้งอีกคุณเคยดูละครเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบนางกระแหล่งนี่ครับที่ทำรักษานะครับผมว่าสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ไปเดินตลาดพระหัตถ์ใหญ่เจอแม่ค้าใช้เหรียญดวงเล่าให้ฟังว่า2เดือนนี้ปลดหนี้ไปหลายแสนแม่ค้าบอกดีมากๆครับโอ้โหผมบอกครับว่าเหรียญยานสำนักพุทธไลทั่วประเทศถ้าไปที่ชลบุรีก็จะพี่โจ๊กนาเกลือนะแขวนเหรียญดวงเหรียญเดียวเลยนะครับพี่ติ๋มปทุมครับส่งแล้วนี่อินบ็อกซ์อาจารย์หรือว่าอินบ็อกซ์เพจพี่ติ๋มปทุมส่งอินบ็อกซ์ใครอินบ็อกซ์ผมเหรอนะครับแป๊บนึงเพราะว่าพี่ติ๋มปทุมเขาจะส่งข้อความอวยพรเราทุกวันส่งวันนี้นี่อ๋อนี่นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อรูปเดียวก็อยู่ในเฟซบุ๊กนะต้องใช้ข้อความว่ายังไม่คือพี่ที่จะพูดให้เห็นภาพเลยนะครับนางกระแหล่งนะครับโอเคคือไหมเกือบคือแต่ยังไม่คือเท่าไหร่อะไม่เป็นไรเราก็ไปหาข้อมูลกันต่อนะครับยันดวงถูกหวยบ่อยใครที่แขวนยันดวงอ่ะชีวิตคุณจะไม่แบบยากจนข้นแค้นครับเจออุปสรรคอะไรก็จะผ่านไปได้พี่วิชิตบอกพี่วิชิตพงศ์ขอบคุณครับนะครับวันนี้ผมสั่งซื้อแล้วครับอาจารย์ผมจะเลี่ยมขึ้นคอแน่นอนครับพี่จะตุรันอ่านขอมในภาษาขอมได้อ่านว่าอิโสมิโสโมอะนะหรือิสวานะครับผัดอันนี้คือยันเขาเรียกนะมหาอุดและแคล้วคลาดอิสวาผิดอิสวาผัดเนี่ยก็คือนะครับแคล้วคลาดส่วนอิโสมิโสโมอะนะหรืออันนี้เป็นหัวใจคาถาเช่ามาได้ดูพระแท้เป็นได้ใช่ไหมทุกคุณเวลาส่งกลับคืนเปลี่ยนเช่าใหม่มาเรียนรู้รับทุกคุณไปใช้ด้วยผมเคยฟังคนสมัยก่อนจะมาเป็นเซียนบางคนก็ใช้วิธีนี้เลยรู้จักเช่าพระแท้มาดูให้เป็นครับนะยันดวงหลวงพ่ออะไรยันดวงวัฒน์ขุนแผนครับมีวัตถุมงคลในประเทศนี้สำนักไหนจังหวัดไหนที่ใช้ยันอิโสมิโสโมอะนะหรืออาจารย์น็อตอยู่ไหมอ่ะไอเด็กเสื้อฟ้าบอกเอาเหรียญพ่อม่วงบ้านทวนมาเหรียญเรื่องเหรียญยานสามดงพุทธลัยอะครับเป็นเหรียญที่ชีวิตใครเจอมรสุมหนักๆเมื่อเอาไปแขวนคอแล้วสามารถผ่านมรสุมนั้นได้อย่างอัศจรรย์ครับใช่บอกพี่น็อตเอากลับไปแล้วครับของเขามีไหมล่ะที่ตัวเขาอะตัวเขาไม่มีตัวเขาไม่มีอ่ะงั้นก็เซิร์ช Google เหรียญพ่อม่วงวัดบ้านทวนให้ผมหน่อยขอดาวอีกสัก150ดวงได้ไหมครับเนี่ยถวายปัจจัยให้ท่านคืนให้เป็นขวัญถุงนะได้พระกับอีก4องค์เนี่ยแหละหลวงพ่อผมครับท่านไม่รับตังค์เหรียญพระม่วงวัดบ้านทวนเหรียญหน้าแบบนี้ต้องบอกนะครับว่าในพื้นที่ไม่เล่นหานะครับพี่สีชมชื่นการ์เด้นส่งดาว50ดวงพี่ขอบคุณครับ50ดวงมนตรีแชร์แล้วครับขอบคุณครับ50ดวงครับขอบคุณครับคุณหน่วยธนกิจนี่อิโสเหมือนกันไหมเหมือนไหมอิโสมิโสมิโส
เกกูดแองเจิลโมอะนะลือโมอะนะลือขอบคุณครับพี่ต่อตระกูลนะครับประสบการณ์การเล่นม้าหุ่ม20ปีสำนักที่ใช้หัวใจคาถาอิโสมิโสโมอานะลือแน่ๆก็คือสำนักวัดบ้านทวนขอบคุณครับน้องแม็กวันขาวส่งดาว30ดวงขอบคุณมากๆครับนี่หลังเหรียญสิ่งที่สืบค้นได้ในเหรียญนี้คืออิโสมิโสโมอานะลืออิสวานะผิดอิสวาผัดครับขณะกับพระอาจารย์ช้าง2479ก็เลยต้องถามว่าเมืองกาญหรือในเขตบ้านทวนเนี่ยมีพระอาจารย์ที่มีนามว่าพระอาจารย์ช้างไหมขอบคุณครับพี่สุนทรครับพี่สุภวิทย์นี่ก็คราวนี้เมื่อเราสิ่งที่เราเห็นหลักฐานบนเหรียญคือหัวใจคาถาซึ่งเป็นหัวใจคาถาตำรับตำลานะอยู่ในสำนักวัดบ้านทวนขอบคุณครับพี่วิชิตพงษ์นะครับมีอาจารย์พ่อเปลี่ยนขอหนังสือลุ่มน้ำแม่กองหน่อยได้ไหมผมบอกแล้วว่ากาญจนบุรีอ่ะพี่สุภวิทย์ผมบอกแล้วว่ากาญจนบุรีอ่ะมาเราก็ไปสืบค้นจากวัดบ้านทวนครับสุดท้ายคุณบูพิโลกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันอ่ะมาวัดบ้านอันนี้ราชบุรีก่อนนี่เมืองกาละไปดูประวัติวัดบ้านทวนนี่พระครูสิงห์คุณธาดาม่วงจันทสโรวัดบ้านทวนปึ๊บปึ๊บได้ศึกษาเรียนวิชาต่างๆเมื่ออายุ21ปีได้เข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดบ้านทวนโดยมีพระอาจารย์ศรีเป็นอุปัชฌาย์พระอาจารย์ช้างวัดบ้านทวนเป็นพระกรรมวาจาจารย์เอาบันทึกของจังหวัดกาญจนบุรีเท่าที่สืบค้นได้ตอนนี้ก่อนเมื่อเราเห็นหัวใจคาถาอิโสมิโสโมอะนะลือตรงกระหลังเหรียญมะม่วงวันทวนเราก็ไปดูว่าเอาโอเคหัวใจคาถานี้เป็นสำนักนี้แล้วในสำนักนี้มีอะไรกล่าวถึงพระอาจารย์ช้างบ้างไหมก็มีพระอธิการศรีและพระอาจารย์ช้างวัดบ้านทวนเป็นพระกรรมวาจาจารย์มาก็คือนะครับหลักฐานเท่าที่เห็นอยู่นะเพรานี้ทำเนียบสมณศักดิ์สังเขปอันนี้ปี71นี่ในนี้ก็จะเขียนนะพระมงคลเทพมุนีนวมวัดอนงการามนะครับแสดงว่าปี71นี่ท่านได้พระมงคลเทพมุนีนี่ก่อนเจ้าขุนศรีเพราะพอจากเจ้าขุนศรีก็ไปอยู่ที่พระสดปากน้ำพระครูนวมวัดอนงได้ก่อนเป็นเล่มที่ผมอ่านมันก็จะดอกจันไว้
อย่างเนี้ยพระเขมทัตสีเอี่ยมวัดเขาบางทรายชลบุรีนี่แสดงว่าปี2471นี่พระครูชลทานมุนีเจ้าคุณเฒ่านี่ไม่อยู่แล้วพญานิลกจูมนะครับจังหวัดอุดรธานีนี่ก็เขียนไว้พญานไตโลกฉายพนัญเชิงนี่พอฉายพนัญเชิงพระทักษิณกนิษฐ์นี่พอสายวัดอินทรามนี่เพชรชลีกเพชรกลับพระเทพศิริยกพอเรียบนะวัดเทวราชกุญชรคือเรื่องราวแบบเนี้ยพ่อค้าพระเขาไม่รู้กันหรอกครับผมบอกแล้วว่าเราเล่นพระกันอยู่เนี่ยเอาจริงๆกันเล่นบนความจริงยังไม่ถึง 20% เลยครับแต่วันเนี้ยเราจะใช้ข้อมูลต่างๆที่เราสามารถสืบค้นได้มาเล่นหาพระเครื่องแบบมีหลักฐานจึงจะก้าวสู่คำว่ามาตรฐานสากลพระวิสุทธิ์รังสีเปลี่ยนวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้เป็นพระครูโดยมากนี่พระวินัยธรนะพระคงวัดดอนรักเนี่ยฮะผมมีอีกหลายปีนะครับผมมีอีกหลายปีนี่พระครูยานรังสีมุนีวงศ์พ่อหอสัมปทวนที่มีเหรียญลงยาเห็นไหมเห็นไหมที่มีเหรียญลงยาฉะนั้นพระเกจิในอดีตที่มีวัตถุมงคลได้ท่านไม่ใช่พระโนเนมที่ลูกศิษย์อยากจะสร้างอะไรก็สร้างโอ้โหลูกศิษย์นั้นไม่มีทางเข้าถึงโรงงานหรอกครับท่านต้องนะศักดิ์สิทธิ์โด่งดังยิ่งใหญ่จนมีนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยอยากได้วัตถุมงคลท่านก็ไปออกทุนสร้างวัตถุมงคลของท่านนะให้เอามาไว้ใช้คุ้มครองตัวกันเห็นไหมสังเกตนะครับพระกจิในสมัยก่อนดังๆที่วัตถุมงคลแพงๆนะเป็นอุปชาเป็นเจ้าคณะนี่อ้าวมาพระธรรมเสนานีแดงวัดโพธารามจังหวัดราชบุรีเห็นไหม71ท่านยังอยู่บ่อน้ำภาพนี่72คุณอาจจะได้เจอชื่อพระเกจิที่คุณไม่คุ้นหูแต่ชื่อวัดอะคุ้นอย่างวัดพระนอนอย่างเงี้ยเพราะคุณพระนอนนี่ยุคเพราะสีวัดพระนอนนะเพราะเอมคลองโป่งทำไมวัตถุมงคลเพราะเอมคลองโป่งจึงดังแต่ขนาดในนี้ยังมีบันทึกพระครูธรรมยานโกศลเอมวัดคลองโป่งเนี่ยนี่พระครูธรรมทัตมุนีวงสุนวัดบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรใจเย็นในอย่างรู้ไหมขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้ไปหยิบทาเหรียญให้พี่ดิถาดเหรียญเก่าพี่อยู่ไหนจะมีเหรียญหนึ่งที่เขาไปเล่นเป็นพ่อไปอ่ะที่ไปเหรียญรูปใครวงเชื่อมาลูกถ้าอยู่ในห้องพี่เนี่ยต้องเขียนอะไรตรงไหนแล้วต้องจำไว้อีกวันหนึ่งไม่มีเดี๋ยวค่อยว่ากันเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับลองเสิร์ช Google นี้เหรียญหลวงพ่อไปวัดท่าหลวงซึ่งจริงๆเหรียญนั้นไม่ใช่ว่าไปเหรียญนั้นน่ะผมบอกแล้วเป็นพระซุนนี่พระครูธรรมทัศมุนีวงศ์ที่เป็นเหรียญพันยศอ่ะเห็นไหมครับแล้วเราก็จะไปเจอข้อมูลในอย่างเงี้ยไปยืนยันว่าเหรียญนั้นน่ะในปีนั้นเป็นใครก็เหมือนพ่ออินพ่อดำอ่ะ
พ่อมุ้ยวัดท้าอู่ทองเขียนมาเหรียญดังเมืองปาจีนเขียนมาพระเกจิดังๆอ่ะจะมีสมณศักดิ์พอเงินเนี่ยเป็นไงเป็นอุปัชฌาย์ด้วยพ่อทาเนี่ยเห็นไหมเป็นพระครูอุตรการบดีเป็นอุปัชฌาย์ด้วยนะครับนี่พระครูอดุลสมณกิจหลวงพ่อดีวัดเทวสังฆารามเห็นไหมจังหวัดกาญจนบุรีนี่พระครูอินทาเขมาพ่อป่อวัดช่องลมเห็นไหมนี่พ่อชิดวัดมหาธาตุพระครูศรีสุวรรณมุนีชิดวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีฉะนั้นพระเกจิที่มีบันทึกในนี้มักจะมีวัตถุมงคลพระครูจริยาพิรัตคือใครพ่อแน่นวัดหนองขาวนี่พระครูธัญญนครเขมช้างวัดเขียนเขตเห็นไหมเหรียญหลายแสนเหรียญเป็นล้านเห็นไหมพอคุณมาเปิดหนังสือเล่มนี้ถ้าได้อยู่กับผมอ่ะได้เห็นผมจะว่าอ๋อเฮ้ยที่มีเหรียญเนี่ยท่านมีสมณศักดิ์ทั้งนั้นน่ะเออพอชื่อเนี่ยพระครูโยคาพิรมชื่อว่าบ้านโป่งเห็นไหมครับเอออย่างเหรียญเนี้ยของใครปีอะไรนี่เหรียญหลวงพ่ออะไรของใครปีอะไรถูกชื่อถูกคนหรือเปล่าเออถูกชื่อถูกคนหรือเปล่าทำไมเวลาบอกหลวงพ่อนี้แล้วคนพื้นที่ไม่ซื้อไม่เชื่อคือจริงๆอ่ะพระบางอย่างเวลาคุณบอกผิดหลวงพ่อคนพื้นที่อ่ะเขาไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะเขาขี้เกียจทะเลาะกับไอ้ส่วนกลางเขาไม่มีเวลาไม่มีแรงจะลุกขึ้นมาโต้เถียงหรือปกป้องเพราะไอ้คนส่วนกลางเนี่ยก็ไม่รู้มันไปได้สิทธิพิเศษมาจากไหนที่คนพื้นที่ให้ข้อมูลมันก็ไม่รับไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยรับแปลกอย่างนะไอ้คนตรงนี้ก็ไม่ค่อยรับนี่เนี่ยอย่างเมืองกาเนี่ยเขาจะเรียงอะไรเมื่อกี้มีจริยาพิรัตใช่ไหมเขาจะเรียงวิสุทธิรังสีสิงคิคุณธาดาจริยาพิรัตยติวัตรวิบูลอดุลสมณกิจนิวิสมาจารวัตถานโสพลอย่างนครปฐมเนี่ยปริมาณุรักษ์ทักษิณานุกิจปัจฉิมทิศบริหารอุตรการบดีทุกจังหวัดอ่ะคุณไปเอาสมณศักดิ์พระมาเรียงกันเป็นคำของกอกของจองหมดนะนี่พระครูกาเดิมเนี่ยวัดโพเด็ดเนี่ยพระครูกาชาตินี่แก้ววัดพิกุลนครศรีกาเดิมกาชาติกาทองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นะครับถ้าใครเห็นหลายๆเล่มนี่พระครูวิริยกิตติโต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเจ้าคณะหมวดเท่าคณะแขวงปู่โต๊ะที่ปี71นี่เป็นพระครูวิริยกิตติแล้วนะไม่ธรรมดานะ71นี่เป็นพระครูวิริยกิตติแล้วนะเออปู่โต๊ะเห็นไหมเซิร์ชประวัติปู่โต๊ะนี่เขาได้เขียนไหมว่าปี2471เป็นพระครูวิริยกิตติเนี่ยน่าสนใจว่าประวัติปู่โต๊ะทุกวันนี้ที่ทำหนังสือหนังหากันมาเนี่ยเมื่อกี้มีเหรียญอะไรนะลูก
เหรียญเมื่อกี้ใครเซิร์ชมาเพราะไปเมื่อกี้อยู่โทรศัพท์ใครพระท่านหลวงพ่อไอ้หยิบมาดูหน่อยมาครับผมอยากรู้ว่าใช้รูปนี้หรือเปล่าใช้รูปเดียวกันในเหรียญไหมนี่หน้าตาองค์เดียวกันไหมองค์เดียวกันถอดละหันมูลค่าใช่ตีแผ่นคือไม่มีรูปก็จะไม่มีต้นแบบในการแกะเหรียญนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเหรียญนี้สมัยก่อนก็พยายามจะไปขายเป็นพ่อสังวัวหลุงกันสุดท้ายปุ๊บองค์เดียวกันไหมเลยนี่หนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดนี่คือข้อมูลต่างๆในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดเนี่ยรูปต้นแบบเหรียญเหมือนไหมในหนังสือเล่มนี้ช้าเพราะอะไรเพราะเราต้องหารูปต้นแบบมาเทียบกับเหรียญว่าเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อนะไม่งั้นเถียงในจินตนาการกับพวกสายตรงเดี๋ยวปวดหัวตายเอาว่าให้ภาพเถียงแทนโอเคไหมเหมือนไหมเออถ้าเหมือนก็ให้ภาพเถียงแทนแล้วเวลามีหลักฐานแบบนี้โอ้ยเขาเล่นกันมาแบบนี้เป็นหลวงพ่อนี้แล้วก็ไม่แพงสักทีอ่ะคุณจะต้องยอมรับเปลี่ยนแปลงตามหลักฐานหรือยังจะเชื่อว่าต้องพูดให้เหมือนคนเก่าจึงจะทำมาหากินขายพระได้เหมือนเดิมนี่จ่าเจ๋งต้องทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเห็นไหมเปิดราชกิจจานี่พอดิดปากทะเลนอกเป็นเหรียญพุ่มข้าวบินเล็กๆเนี่ยต้องหาข้อมูลต่างๆเราเนี่ยนะครับเนี่ยอ่ะนี่รูปจริงไม่มีรูปปั้นแล้วดูดิรูปปั้นกับรูปเหรียญอันเดียวกันเด้ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้รอไม่ได้ไม่ต้องรอคืนมาเลยเพราะคนที่รอเสียบมีเยอะนะครับนะปู่โต๊ะนี่เห็นไหมท่านยิ่งใหญ่มาตั้งแต่โอ้โห246ลึกๆผมถึงบอกไงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอาง่ายๆถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนออกไปเดี๋ยวก็เถียงกันในจินตนาการไม่จบไม่สิ้นเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็มีนะให้เอาหลักฐานมาว่าอย่างเงี้ยมันก็อุ้ยคุณไม่ใช่คนพื้นที่แต่ที่เถียงกับผมเป็นคนพื้นที่หรือเปล่ามีติถามว่าเปิดจองเมื่อไหร่ครับอาจารย์ใจเย็นแค่นี้ก็เหมือนกับเมื่อกี้อ่ะไอตัวดำๆที่เข้ามาไอตัวดำๆเมื่อกี้อ่ะเนี่ยบางคนถามหนังสือเมื่อไหร่จะออก
ไม่ออกคืนนะก็ถามว่าจองทางไหนที่ไหนได้ไม่ได้จองนึกออกไหมโอ้ตอนหนังสือไม่ออกเนี่ยออกตัวกันให้แรงไปเลยพ่อเพราะเวลาเมื่อหนังสือออกเนี่ยผลเสียมันก็จะกลับไปสู่ไอ้คนที่มาป่วนนั่นแหละครับเขาถึงบอกไงครับว่าทุกสิ่งอย่างนะครับบางคนก็ทำอะไรไม่คิดนะฮะมันลืมไหมว่าพอเวลาเขาพิสูจน์อะไรได้แล้วเนี่ยผลเสียน้ำลายของคุณเนี่ยมันจะกลับไปฆ่าตัวคุณเองก็เหมือนเรื่องราวของเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังตอนนี้แหละครับใครที่เคยดูเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังว่าเก๋ปัจจุบันนี้มีแต่เซียนขึ้นมาบอกว่าแท้เจอข้อมูลแล้วซื้อเหรียญแข่งกับผมด้วยแต่ไอคนที่บอกเก๋ทำไมปัจจุบันนี้มันไม่มีจำนวนฝั่งเก๋ที่บอกว่าเก๋เพิ่มขึ้นเลยกระทั่งไอคนที่เคยบอกว่าเหรียญปู่เอี่ยมว่าหนังเก๋ไปถามมันยังแบ๊ะเลยครับอ่ะป่ะนี่คือที่ผมให้ดูวันนี้เขาเรียกว่าวิถีนะครับในการเล่นหาพักเครื่องแบบไม่ใช่โลกมายาเล่นหาบนความจริงบนประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องบนความจริงที่มีบันทึกนะครับนี่แค่น้ำย่อยเหรียญบางเหรียญน่ะคุณตกใจแน่นอนไม่คิดว่าเครื่องรางท่านอันละล้านแต่ท่านจะมีเหรียญไว้ด้วยแต่เราไม่รู้บางอย่างโอ้โหนะปิดตาท่านเป็นล้านเฮ้ยมีเหรียญท่านตัวด้วยเหรอนี่ของท่านเหรอนะครับปู่เอี่ยมวัดหนังก็ที่แน่ๆตอนนี้ก็จะมีพี่เก่งของขวางเฮียตีวัดไซเฮียใหญ่พนัสเฮียโอ๊ตบางแพแล้วทุกคนที่ถือครองเหรียญนี้คุณลองไปถามซื้อเขาดิเขาขายคุณไหมชื่อที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะไปถามเขาว่าพี่โอ๊ตบางแพบอกพี่เฮียเนี่ยมีเหรียญทุกวันที่เขาโชว์ในหน้าเฟซเขาอยู่แล้วแล้วลองไปถามเขาดิว่าแท้ไหมหรือลองไปขอซื้อเขาดิว่าเขาขายคุณไหมดูข้อมูลก่อนได้ไหมสมมติว่ามีเหรียญนี้สักเหรียญนึงนะครับอย่างเช่นอันนี้เหรียญที่ไหนเก่าดีนะนะหยับคือไอตอนให้ลบไม่ลบอ่ะไอตอนนี้ไม่ต้องไปลบนะเอาไว้ประจานตัวเองไปเหรียญนี้ที่ไหนจังหวัดอะไรตอนนี้เหรอครับที่พี่เก่งมีทองแดงเฮียใหญ่มีทองแดงที่ผมมีเนื้อเงินต้องถ่ายจะแบ่งว่าเฮียตีมีเนื้ออะไรสระบุรีมาแล้วสระบุรีแล้วสระบุรีสระบุรีหรือเปล่าแหมตะเหลี่ยมนี้ข้างเลื่อยด้วยนะ7กว่า247กว่าแน่นอนข้างเลื่อยน่าจะชัยนาทจากสระบุรีมาอยู่ชัยนาทแล้วชัยนาทสงขลาไปสงขลาแล้วดีนะประเทศไทยไม่มีจังหวัดเสงี่ยมอ
ครับพี่สาโรจน์ผมเป็นคนอะไรที่แพงขายซื้อไอ้ที่พุทธคุณเท่ากันนะแต่ออกปีเดียวกันเสร็จป่ะชัยนาททานวิธีพระสะหวนเย็นนิกรวัดเกาะวังไซถนนขาดอำเภอเมืองนครปฐมจริงดิแล้วไหนใครบอกหลวงพ่อธรรมจักรใครบอกพ่อโตวิหารทองจริงดิจริงดิหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมงูลจริงเหรอพระสงวนอ่ะอันนี้สองงอเลยสงวนเย็นที่ก่อนตรงเป๊ะขออนุญาตเอากลับนครปฐมนะครับ